สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมเมนเตอร์นะครับถ้าเกิดผู้ชายผมขาวๆแบบนี้แล้วก็ผมเองนะครับสำหรับไทยคอมเมนเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับงานไม้เราเป็นผู้นำทางด้านงานไม้ที่อย่างกรณีนี้วันนี้เราจะแนะนำใบตัดที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แรงเนี่ยฮะไทยคอมเมนเตอร์ร่วมกับเดโมนะครับปกติเราก็มีโต๊ะงานไม้หรือว่าโต๊ะเลื่อยต่างๆงานตัดเนี่ยแล้วเราก็มีลูกค้า walk in เข้ามาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติวันนี้เขาก็อยากถ่ายรูปกับร่วมกับเราแล้วเราก็ขอถ่ายรูปกับเขาขอบคุณทุกท่านเลยนะครับอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นโต๊ะเลื่อยที่เป็นเอามาเสริมโดยไทยคาร์เพนเตอร์อย่างเงี้ยฮะ1650เป็นบอส254เนี่ยวันนี้เราจะใส่กับรุ่นของบอสพวกนี้นะครับจริงๆบอสเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็น 25.4 ได้นะครับถ้าเป็น30เนี่ยที่ท่านที่ถามมาใน YouTube นี่ฮะใบที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมีทั้งแท็กซอนะครับแล้วก็เกรดก็จะดีตัวนี้ใบคาบายตัวนี้จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นแล้วก็ทนขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะไทยคอมพิวเตอร์เขาจะสกรีนให้เลยอย่างเงี้ย7นิ้ว24ฟันเนี่ยพาซอยดีนะครับ7นิ้ว6มีอายุการใช้งาน6เท่าของใบเลื่อยทั่วไปนะครับวันนี้เขาก็มีการเทสตัดตะปูให้ผมดูด้วยนะครับก่อนที่จะส่งมาให้เราเนี่ยเขาก็มีเทสมาให้เดี๋ยวมีคลิปกันนะครับครับเท่าที่ดูตะปูก็เยอะหลายตัวอยู่นะครับเลี้ยงกันเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เขาเอาใบ7นิ้วมาตัดกับเลื่อย10นิ้วสังเกตว่าใบจะเล็กกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เอามาให้เราเนี่ยฮะเห็นผลเอาเป็นว่าคมหรือไม่คมไม่รู้แต่ว่าฟันไม่หลอนะครับเนี่ยผมว่ามันก็ระดับหนึ่งแล้ววันผมก็มีคลิปการเทสการตัดตะปูด้วยตัวผมเองแล้วเกลียวปล่อยด้วยผมว่าก็ใช้ได้อยู่ครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นอีกรีวิวหนึ่งของเขานะครับจะเห็นว่ามีตัวเลเซอร์ช่วยยิงลดเสียงหรือว่าลดการสั่นสะเทือนด้วยแล้วก็ช่วยเมื่อเหล็กขยายตัวตัวนี้มีการไม้ตีกลับด้วยฮะคิกแบ็กเวลาเตะหลังเนี่ยมันจะมีตัวหลังใบเนี่ยจะช่วยได้นะครับเนี่ยฮะเขามั่นใจว่า6ลองไลท์หรือว่า6เท่าการใช้งานของเลื่อยทั่วไปนะครับครับหรือว่าอีกแบรนด์หนึ่งก็คือภายใต้แบรนด์มอท็อปเป็นแบรนด์ของเขานะครับเนี่ยฮะวันนี้ผมมีทั้งตัวนี้เป็นแท็กซอนะครับรุ่นนี้6นิ้วครึ่งราคาเริ่มต้นเลย550บาทนะครับ6นิ้วครึ่งนะครับใช้กับแท็กซอตัวนี้ก็เกรดดีเรียกว่าดีในท้องตลาดเลยนะครับหรือว่าดีสุดในแท็กซอตัวนี้เห็นไหมมีแบรนด์ไทยคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยตัวนี้750เป็นคาบายที่ดีแล้วก็ตัดซ้ายขวานะครับผ่าซอยได้ดีฟันละเอียดนะครับ48ฟันส่วนพวกกลุ่มใบดำเนี่ยฮะ7นิ้ว24ฟันตัวนี้ผ่าซอยดีนะครับกันเสียงกันสั่นสะเทือนหลังใบเห็นไหมฮะจะมีไทยคอมพิวเตอร์โลโก้ของเราแนบเข้าไปด้วยตัวนี้ราคาดีมากนะครับ7นิ้วเนี่ยจะมีกลุ่มที่495นะครับสำหรับผ่าซอย24ฟันหรือว่าจะเป็นแพงขึ้นมาอีก100นึง595เนี่ยก็อันนี้จะเป็นฟันถี่ขึ้นมาอีกเป็น40ฟันนะครับแต่ว่าต้องเลือกให้ใช้ให้เหมาะสมต่องานของท่านนะครับถูกแพงไม่ว่ากันนะครับตัวนี้จะเป็น10นิ้ว42ฟันคือ10นิ้วก็ผ่าซอยต้องใช้หยาบขึ้นมาอีกนิดนึงฮะตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่800กว่าบาทหรือว่าอันนี้จะเป็น990จะเป็น10นิ้ว60ฟันผ่าซอยงานละเอียดนะครับถ้าสนใจโทรศัพท์มาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่เห็นนะครับหรือว่าจะเป็น LINE ก็ได้นะครับส่วนโอนเงินนั้นโอนที่หมายเลข0483964846นะครับเป็นของบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูนเท่านั้นนะครับนี่ฮะจะได้มั่นใจว่าโอนมาที่บริษัทเราหรือว่าทักทายเข้ามาก่อนถ้าท่านสนใจรุ่นไหนนะครับมีจำหน่ายแล้วนะครับครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจงานไม้ติดต่อ thaicarpenter.com เว็บไซต์ที่ทำให้งานไม้เป็นเรื่องง่ายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม